ชนะยาริคาไฟ9-3ชนะอโลโยนะครับจากสหราชอาณาจักรมา11-2แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะจอร์จี้บาลักซินมานะครับ9-8ก็รอบแรกนั้นได้บายไปนะครับนี่เป็นยกที่1ครับ4ยกนี้ถือว่าเป็นยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสมจิตจงจอหอเลยทีเดียวนะครับผัดแพ้ผัดชนะมาคนละทีครับมวยซ้ายครับคิวบาเฮอร์เนนเดสสมจิตมวยขวาคู่นี้ถ้าใครทำแต้มนำก่อนนี่โอกาสได้เปรียบค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นมวยชิงจังหวะกันทั้งหมัดนี้ไม่ติดนะครับลองยิงหมัดขวาก่อนเลยนะครับซ้ายนี่ไม่ออกด้วยครับสมจิตธรรมดานี่ซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาตามนะครับเป็นมวยคนละกายกันครับหมัดหนังนี่สำคัญมวยซ้ายดูเราได้เปรียบช่วงเล็กน้อยครับสูงกว่าทางคานาเดสนี่อยู่ครับสมจิตนี่สูง167ครับขณะที่คานาเดสนี่สูง162ความมุ่งมั่นนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับสมจิตจงจอหอในไฟนี้ครับปัจจุบันอายุ33แล้วนะครับจังหวะนี้ได้แต้มนะครับเป็นจังหวะตบพุกขวานะครับโอ้คานาเดสนี่เสียหลักล้มไปเลยครับคานาเดสอายุ30ครับแกอ่อนกว่ากันหนึ่งสามหลอกพุกซ้ายจังหวะจิ้มสวยนะครับผากไหมครับการชกในวันนี้ว่ากันว่าสมจิตนั้นต้องชกให้เนียนชกให้ละเอียดด้วยนะครับแต่ละแต้มนี่แม่ต้องมองเหม็นจริงๆพยายามหมัดขวาเข้าใส่นะครับเอาซ้ายเป็นตัวหลอกตัดลำตัวได้แล้วครับตัวสวยเลยครับหมัดนี้ขวา2แต้มแล้วนะครับดึงระยะดีๆครับสมจิตหัวออกขวานี่วืดนะครับเฮนันเดสสมจิตนี่รอจังหวะที่ทางเฮนันเดสพุ่งเข้ามาครับแล้วสวนคู่นี้ใครเดินนี่ถ้าสมจิตเดินนี่ถือว่าเสียเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะสมจิตก็ให้สัมภาษณ์สองสามครั้งด้วยกันนะว่าถ้าตัวเองโดนแต้มนำก่อนแล้วเป็นฝ่ายเดินนี่อาจจะไปเข้าทางเฮนันเดสได้โอ้ตัดลำตัวครับสวยเลยได้ครับต่างไปนิดนึงครับแรกกันไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ไม่ได้ไม่เสียครับจังหวะก่อนนายติดไว้นี่ใช้จังหวะไล่แขนด้วยนะครับสมจิตโดนเตือนนะครับอีกหมัดต้องระวังนะครับพอโดนตัดคะแนนนี่เสียหายนะครับ2แต้มเลย2เท่าเลยนะครับจังหวะนี้นี่เขาหลุดเลยนะครับแต่เรายังไม่มีจังหวะจะทำจังหวะนี้ต้องกางแขนไว้นะครับไม่หนีบมานะครับกลางนี่ต้องกลางอย่างมีศิลปะด้วยครับจังหวะนี้น่าได้นะครับแม่น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้สมจิตนั้นใช้ซ้ายเป็นตัวล่อเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญครับเน้นขวาใช้หมัดหลังเลยนะครับหมัดขวาพุ่งเข้าไปเลยครับมาพารากอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่ก็เป็นมวยคนละกาดครับหมัดซ้ายนี่ถ้าจะโดนเป้านี่โอกาสจะเป็นแต้มข้างลำบากเพราะว่ามันใกล้เป้ามากเกินไปครับต้องหมัดขวานะครับมาข้างหลังนี่เห็นชัดๆถ้าเอาซ้ายยืดไปนี่ก็จะต้องแลกกับยับขวาของเฮอร์นันเดสด้วยนะครับต้องชกให้ละเอียดเลยนะครับแม่มีหลอกจังหวะนี้ด้วยสวยเลยนะครับจังหวะนี้ทำให้ชะงักไปครับเฮอร์นันเดสเนี่ยครับหมัดแรกได้แต้มครับหมัดขวาครับสมจิตรู้เลยครับหมัดนี้ต้องเป็นคะแนนต้องให้เลยนะครับแต้มนี้สวยครับหลอกจิ้มลำตัวเลยครับหมัดที่2คะแนนลักษณะการชกแบบนี้เหมือนว่าแก้ทางมานะครับเพราะว่า3ไฟของสมจิตที่ผ่านมารอบ16รอบ8แล้วก็รอบรองชนะเลิศนั้นใช้ยับซ้ายให้เป็นประโยชน์แต่วันนี้ครับยิงหมัดหลังเลยนะครับใช่เพราะแม้ถ้าไม่ฝึกซ้อมมาดีๆนี่อยู่ๆจะออกหมัดหลังนี่ออกยากใช่ครับแต่ว่าหมัดหน้านี่ของสมจิตเองก็ไปประมาทไม่ทันครับคิวบาทะเลทะล่ามานี่โดนซ้ายจิ้มซ้ายก่อนแล้วตามด้วยขวาหลังได้ด้วยนะครับครับนำอยู่2แต้มครับรักษาระยะห่างครับสมจิตอยู่ในระยะที่เองได้เปรียบครับขยับตัดลำตัวครับได้3สูตรแล้วตอนนี้สมจิตนี่เริ่มจะมั่นใจเลยนะครับหมัดที่ได้นี่ขวาล้วนๆเลยครับแสดงว่าแก้ทางมวยทางบ้านมาครับทางคิวบานี่พยายามจะเดินเร็วขึ้นนะครับครับต้องเบียดแล้วนะครับต้องเบียดเข้าสมจิตสมจิตนั้นเอาประมาณนี้นี่ไม่เป็นคะแนนขวาซ้ายนี่มีไว้หลอกอย่างเดียวนะครับสมจิตยังไม่ออกยับซ้ายนะครับลักษณะนี่ถ้าออกยับซ้ายไปอาจจะไปเข้าทางได้นะครับถ้ายืดยับซ้ายเข้าสวนซ้ายตรงมาซ้ายนี่เอาไว้กันอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไว้วัดระยะนะครับขวานี่รอทิ้งขวาตลอดจังหวะนี้นี่หลุดไปครับเอาครับเป็นตีสี่สูแล้วตอนนี้ครับโอ้โหชกขวาล้วนๆเลยครับตอนนี้สมจิตเอาครับต้องติ๊กออกให้ดีครับอย่าไปติดเชือกเพราะเป็นจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับที่เขารออยู่ต้องประคองให้ได้นะครับครับจังหวะนี้เราไปหนีหมัดไม่ได้เหมือนกันระวังกรรมการก็ไม่แย่เหมือนกันครับจังหวะนี้ครั้งที่2นะครับโอ้โหต้องระวังครับเดือนโดนเตือนครั้งที่2แล้วครับ4ปีที่แล้วในรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นสมจิตจงพอหอนะครับแพ้กับนักมวยประเทศคิวบามานะครับครับโยริกิสแกมบัวนะครับครับแล้วก็เป็นแกมบัวที่ได้เหรียญทองไปในปีนั้นครับเป็นเจ้าของเหรียญทองเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็แกมบัวตอนนี้ก็ไปเทิร์นโปรชกอาชีพนะครับครับสมจิตได้เพียงอันดับที่9เท่านั้นเองครับยัง4-0อยู่ครับต้องระวังนะครับต้องผ่านยกนี้ไปก่อน
ถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่แลกด้วยนะครับสมจิตวันนี้ชกละเอียดครับดึงสวยครับหมัดนี่ต้องเป็นคะแนนจริงครับต้องได้เลยโอ้5ต่อ0แล้วตอนนี้ยิงหมัดขวาครับจังหวะนี้โอ้ต่อยข้างหลังครับคิวบาร์หลังไม่ได้นะครับกรรมการสั่งเบรกก่อนด้วยครับเช็ดนวมครับไม่เป็นไรครับใจเย็นๆก็อย่างว่านะครับคู่นี้ถ้าใครแต้มนำก่อนภายใน2ยกนี่ยก3ยก4หรือว่าชกสบายขึ้นเยอะนะครับครับต้องระวังครับระวังครับจังหวะนี้ไปหนีหมัดนี่โดนตัดคะแนนเอาเลยครับตอนนี้วันนี้มาผิดท่าผิดฟอร์มเลยนะครับ2ยกของสมจิตอ้ายจังหวะว่ามวยเคยแพ้เคยชนะกันมาด้วยนะครับต้องระวังครับหมัดขวาโดนซ้ายครับตบซ้ายข้างหน้านี่ได้แต้มครับแรกนี่เป็นหมัดขวานะครับแต้มที่6นั้นมาจากยับซ้ายกับกระตุกตบซ้ายเข้าไปนะครับแต้มชัดเจนโอ้โห60ครับตอนนี้โอ้โหจับจังหวะเราไม่ได้ครับวันนี้มั่นใจครับตรงที่สอนลักษณะออกอาการมั่นใจเลยครับวันนี้โอ้โหวันนี้มีกัมมานิตนาลีรักนะครับแล้วก็โอมาพาราก้อนจากคิวบานะครับก็มาแทนคนครับนี่บรรยากาศที่ปักช่องนี่เฮกันสนั่นเลยนะครับตอนนี้ก่อนที่สองหลายคนไม่เชื่อด้วยนะครับว่าโอ้เมนเดสจะมาเจอแบบนี้ได้ครับโอ้โหต่อย60เลยครับ2ยกตัดลำตัวเลยครับเป็นแต้มที่สำคัญท่านผู้ชมครับปกติแล้ว3ไฟที่ผ่านมาของสมจิตนั้นจะได้จากยับซ้ายใช่ไหม 70-80% นะครับแต่วันนี้5แต้มแรกของสมจิตนั้นเป็นหมัดขวาซึ่งเป็นหมัดหลังแล้วก็แต้มที่6นะครับคือฮุกซ้ายนะครับอีก2ยกเท่านั้นครับสมจิตจะคว้าเหรียญทองได้เลยครับต้องติดตามต่อนะครับลักษณะการชกในยกนี้เฮอร์นันเดสน่าจะเบียดติดในมากแน่นอนครับเพราะจังหวะนั้นเสียเปรียบเราแล้วใช่เขาต้องเดินเร็วขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังให้ดีครับอีกจุดนึงที่เราโดนเตือนไปแล้ว2ครั้งเรื่องหนีบหมัดถ้าโดนตัดนี่2แต้มกลายเป็น6ต่อ2ทันทีนะครับสมจิตต้องระวังด้วยแต่เรื่องไล่แขนนั้นนักมวยไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วนะครับที่สำคัญไล่แขนต้องมีชั้นเชิงด้วยนะครับจังหวะนี้ขยับเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วตอนนี้เฮอร์นันเดสพยายามจะออกยับขวามาก่อนนะครับสมจิตพยายามจะใช้ซ้ายกวนเพราะว่าเฮอร์นันเดสนี่ใช้กระแทกขวานะครับพยายามจะยับขวามาแล้วหาจังหวะจิ้มซ้ายครับโอ้โหเขาไล่มาหนึ่งนะครับเราจังหวะนี้นี่ไม่ถนัดครับจังหวะนี้เราต้องระวังครับพี่เลี้ยงโดนเตือนยังชกคุมจังหวะอยู่ครับสมจิตย่อตัวต่ำครับเดินเร็วกันสบายๆเลยนะครับสมจิตในวันนี้พอแต้มนำแล้วก็อย่างว่านะครับจะบีบหัวใจคู่ต่อสู้พยายามจะออกขวาหลอกเลยนะครับง้างหลอกทำให้โอ้หมัดนี้เป็นคะแนนจริงครับทิ้งขวาเน้นๆเจ็บไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมวันนี้เตรียมหมัดขวามาถือว่าชักงัดเลยนะครับเฮอร์นันเดสแปลหรือเปล่าไม่ขึ้นนะครับเฮอร์นันเดสนั้นคิดว่าสมจิตนั้นจะออกมายัดซ้ายนะครับผลสุดท้ายแล้วสมจิตมาเล่นหมัดขวาเลยก็เป็นที่เฮอร์นันเดสจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเองแล้วนะครับเอาครับจังหวะนี้เราต้องประคองครับอย่าไปหนีบหมัดครับโชคน่ารักจริงๆครับสมจิตในวันนี้โอ้หมัดนี้นี่ไม่เป็นคะแนนลักษณะไม่เต็มหมัดครับสกู๊ตเนี่ยถลำเลยครับเสียจังหวะครับเฮอร์นันเดสคือพูดดีมากครับสมจิตจังหวะถอยจังหวะเข้านี่ไม่เสียสมดุลด้วยต้องระวังนะครับเป็น4ยกของสมจิตครับที่สำคัญที่สุดในชีวิตการชกมวยของสมจิตเลยนะครับในวันนี้ต้องรักษาระยะห่างให้ดีครับตัดลำตัวไม่ได้แต้มกันเมื่อสักครู่ลักษณะถลำเลยนะครับเพราะว่าพุ่งเข้ามาเริ่มออกจากอาการหยุดหยิดเล็กน้อยแล้วล่ะครับเมื่อวานนั้นสตอลันโก้ก็ออกอาการหยุดหยิดนะครับคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่ถึงครับโอ้จังหวะนี้ก็คืนได้สวยเดียวครับดึงแล้วหลุดเลยครับไม่เป็นคะแนนโอ้โหเหนือความคาดหมายครับในวันนี้ก่อนชกนี่หลายคนดวงสมจิตเองว่ามองว่าสูสีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มาทิ้งทวนอีกครับครับโอ้โห8-1สบายสบายครับสมจิตมองว่าสูสีด้วยนะครับก่อนการชกว่าแพ้ชนะจะไม่ขาดผลสุดท้ายแล้ว3ยกนี่8-1นะครับ7แต้มที่ได้นี่มาจากหมัดขวานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งถือว่าผิดแผนจริงๆใช่ครับโอ้โหบรรยากาศที่บ้านนี่ก็ยังคึกคักเลยครับในวันนี้เริ่มเฮฮากันเต็มที่เลยครับที่ปากช่องก่อนชกนี่สมจิตก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันไฟนี้เพราะว่าเคยแพ้เคยชนะกันมาคนละครั้งใช่แล้วก็ดูฟอร์มที่ผ่านมาโมคิบาตัวนี้ก็ต่อยน่ากลัวมากครับเพราะปกติในสมจิตถ้ามั่นใจเนี่ยเขาจะบอกอะไรว่าเขามั่นใจใช่ครับแต่ว่าไฟนี้เขาบอกว่าเขายังกักอยู่4ปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมจิตควรจะได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับ3ยกก็นำมา2แต้มนะครับผลสุดท้ายหมดยกที่4กลับมาแพ้
ยูโรกิสแกมบัวไป 4-5 แต้มด้วยกันนะครับก็น่าเสียดายในไฟนั้นแทบจะเลิกมวยเลยนะครับเสียใจมากนะครับก็ถือว่าผิดหวังกับตัวเองจริงที่ชกไม่ได้ดั่งใจอีก2นาทีสุดท้ายฮะ2นาทีครับเหรียญทองนั้นรออยู่ตรงหน้าแล้วครับสำหรับสมจิตจงจอหอหรือว่าทวีชัยวอปรีชานะครับครับใช้ซ้ายเนี่ยแย่ไว้ครับทางเฮอร์นันเดซก็เข้าลำบากนะครับเจอซ้ายของสมจิตเข้าไว้แบบนี้นี่กลายเป็นมวยชกยากไปเลยครับวันนี้สมจิตนะครับไล่แขนครับไม่หนีมานะครับไล่แขนเอาได้ลูกเก่าได้ประสบการณ์ดักจิ้มครับดักจิ้มซ้ายจิ้มขวาครับแลกกันครับไม่ติดเชือกครับแบบนี้พยายามจะพลิกออกครับนะครับต้องพลิกออกไปถอยนี่ไม่ใช่ว่าถอยไม่ทำนะครับถอยรอจังหวะถอยทำด้วยนะครับสมจิตมั่นใจแล้วนี่เริ่มมีลูกหลอกล่อเยอะขึ้นนะครับสมจิตนี่ใช้ขวาหลอกอันเดนเน็กเองก็เข้าลำบากนะครับเพราะสมจิตนี่พลิกออกด้านขวามือนี่ทางอันเดนเน็กเองเป็นมวยซ้ายนี่ต้องต่อยลำบากไม่ได้แล้วต้องต่อยลมอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปปิ้นออกซ้ายนี่ไม่ได้เลยนะครับต้องวนทางขวาครับครับอีก1นาทีเสียเท่านั้นครับสมจิตก็ติดในนี่เรียบร้อยเลยครับครับเนี่ยครับกลางแขนครับไม่ไม่ได้หนีบด้วยนะครับก็ไปไหนไปด้วยนะครับกลางแขนแล้วเดินดันเนี่ยแบบนี้กับกลายเป็นเฮอร์นันเดสนะครับที่โดนกรรมการเตือนนะครับชกละเอียดเลยครับไม่ถึงนาทีแล้วครับตอนนี้สุดยอดจริงๆนะครับสมจิตต้องยอมรับเลยนะครับท่านผู้ชมครับเคลียร์ทุกไฟด้วยชนะขาดทุกไฟด้วยครับสมจิตไม่น่าเชื่อเลยนะครับ6-1 12-8-1แล้วก็7-1นะครับแล้วไฟนี้ก็8-1อีกแล้วครับนี่มาครั้งที่3แต่ว่ากรรมการยังใจดีอยู่ลักษณะถ้าโดนตัด2แต้มครั้งนี้นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่ยังระหากระยะห่างยังได้อยู่8-3ครับเต็มหมดเลยครับแม่หลอกขึ้นขวาก็ไปอีกครับโอ้โหเนี่ยจะพยายามจะเข้าเลยครับวันนี้จอร์นโรเบิร์ตแลงจากฝรั่งเศสมานั่งให้คะแนนด้วยครับกรรมการที่เรียกว่าสมาคมมวยไทยค่อนข้างจะหวั่นๆอยู่ครับคว้างไปครับมาคนละหมัดครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับรอประคองแล้วครับในขณะนี้23วินะครับตอนนี้เป็นไฟที่ถือว่าชกท็อปฟอร์มที่สุดเลยนะครับสมจิตเองนั้นก่อนชกก็วันๆที่การชกกับแมมมาดอฟนะครับในรอบ16คนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆชนะโอ้โห8-2แต่ยังไม่เป็นไรครับอีก12วิ11แล้วครับเขาดาวแล้วถอยหลังแล้วตัวนี้ลูกหลอกโชว์เลยครับสมจิต2 1เรียบร้อยครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับสมจิตจงจอหอครับคว้าเหรียญทองได้ในมวยสากลสมัครเล่นครับยอดเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เป็น2เหรียญทองแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคราวนี้ก็เหลือคิวของมนัสบุญทำนงแล้วนะครับโอ้ทำได้จริงๆครับสมราคาคุยเลยครับต้องเรียกว่าสมจิตจงจอหอคะแนนเดสไม่ผิดหวังเลยนะครับวันนี้สมจิตจริงๆแล้วไม่ได้โชว์ฟอร์มดีไฟนี้ไฟเดียวครับต้องเรียกว่าดีทั้งทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่นัดแรกต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดครับปิดฉากค้ากำปั้นได้อย่างสวยรู้สุดๆครับสำหรับสมจิตจงจอหอประสบความสำเร็จครับผมเรามีบรรยากาศที่นครราชสีมารอท่านผู้ชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้สวยสดงดงามครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้แก้เกมมาดีแล้วก็เฮอร์นันเดซนั้นดันมาชกเข้าทางสมจิตด้วยนะครับครับครับนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมาครับในโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องอุ๋มนะครับภรรยาคู่ชีวิตของสมจิตกันครับเดี๋ยวกลับมาแต่มีแน่นอนค่ะค่ะครับผมตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะครับเตรียมอะไรไว้สำหรับสมจิตบ้างครับคะเตรียมรางวัลพิเศษสำหรับสมจิตอะไรบ้างครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมนะคะยังไม่ได้คิดแต่รับรองว่ามีแน่นอนค่ะครับพูดถึงความภาคภูมิใจในสามีคนนี้หน่อยครับค่ะวันนี้เป็นวันที่เขารอคอยมานาน12ปีจากที่พลาด4ปีที่แล้วพี่เขาก็มุ่งมั่นที่จะกลับมาให้ได้อีกรอบนึงแล้วในวันนี้ความฝันที่เขารอคอยก็ได้สำเร็จแล้วค่ะครับต่อไปมีการวางแผนทำอะไรต่อไปครับหลังจากที่พี่สมจิตเลิกชกแล้วครับก็พี่เขาคงบอกว่าจะกลับไปเป็นโค้ชเพื่อฝึกสอนรุ่นน้องเยาวชนรับใช้ชาติต่อไปอะค่ะค่ะน้องหลานน้องกำปั้นแล้วลูกมีความเห็นกำปั้นพ่อดีใจไหมดีใจไหมลูกดีใจพูดดังๆลูกดีใจครับอยากเห็นเหรียญทองไหมลูกน้องป้าดีใจไหมครับคุณพ่อคว้าเหรียญทองดีใจครับ
ื่อเช้าขอของขวัญวันเกิดอะไรคุณพ่อไปครับขอของขวัญเดือนตองครับตอนนี้เป็นไงบ้างได้ของขวัญแล้วดีใจไหมดีใจครับดีใจครับขอสุขเกียรตินะวันนี้